ับทีนี้ก็มาใส่ผลแป้งนะครับให้กับตัวนี้ของเราก็คือตัวปัดนะซึ่งผลแป้งเนี่ยก็คือเราต้องใส่ให้มันเฉียบประมาณนี้นะดังนั้นผมจะใช้สว่านมาช่วยนะครับซึ่งจะใส่แค่ประมาณ4ทิศนะครับใส่ประมาณ4ชุดนะครับ4จุดนะเพราะว่าถ้าหากว่าใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่ให้กับตัวขยะนะครับดังนั้นเราก็ต้องถอดออกอีกทีนะฮะนะครับระวังด้วยนะครับในการถอดปุ๊บโอ้โหแน่นเหมือนกันนะธรรมดาเลยทีเดียวโอ้โหเสียบพังนะนี่ฮะโอ้โหว่าต้องมีทางนะฮะวันงานนี้นะก็นี่ฮะแล้วก็ยัดขนแปรงเข้าไปนะยัดเท่าที่ยัดได้นะที่เราใส่เยอะก็ได้ใส่พอประมาณนะครับเพื่อให้เขาเป็นตัวส่งกำลังเป็นตัวปัดเฉยๆนะครับความจริงก็ใช้เป็นหัวปัดอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นขนแป้งอย่างเดียวครับก็เป็นผ้าเป็นอะไรไปแต่ว่าเป็นผ้าเนี่ยมันจะไม่เก็บนะครับมันจะไม่เก็บมันจะเป็นการซับมากกว่านะครับพวกน้ำพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องใช้เป็นผ้าครับนี่ฮะเราก็กดไว้ตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปืนกาเรานี่แหละนะครับผมขออภัยครับปั๊กไม่ชอบหล่นขออภัยครับปั๊กไว้ไกลๆแล้วก็ใส่ปืนกาไอ้การ้อนนะครับปืนกาครับการ้อนมาเนี่ยก็หยดลงไปนะครับนี่ฮะขั้นที่นี้วันนี้ก็หยดเข้าไปนะครับไปเยอะๆเลยนะครับให้แปรงเนี่ยอยู่ติดกับปืนกาวไปเลยถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะหลุดนะผลหลุดระหว่างปัดนี้ไม่เวิร์ดแน่ๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาใส่อีกนะครับก็ใส่ตัวนี้ร้อนกันระหว่างที่เย็นอย่างที่บอกนะครับในการใช้เครื่องมือนะครับถ้าน้องหนุ่มๆนะครับควรที่จะมีผู้ปกครองนะครับดูแลใกล้ชิดนะครับไม่ใช่ว่าอะไรเพราะว่าการใช้เครื่องมือเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยใช้เนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเนี่ยหัวเจาะรูไว้4รูนะครับเพื่อยัดขนแปรงโดยเฉพาะนะครับเราก็จะได้นะครับลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเจาะรูไว้รอเลยนะครับรูไว้รอเลยนะครับก็4ทางนะครับ4ทิศทาง ยังติดมืออยู่เลยนะครับยังร้อนอยู่เลยนะฮะดังนั้นแล้วตัวนี้ต้องร้อยแห้งนะยังร้อนอยู่นี่ฮะติดมือนะครับโอ้โหเหนียวเลยดีนะที่มันไม่ร้อนนะก็เดี๋ยวร้อยแห้งก็ได้นะครับใจเย็นระหว่างรอเราก็มาทำตัวนี้หรอกก็เอาขนแปรงมายัดรอนะยัดรอนี่ฮะเดี๋ยวตัดมีก่อนครับ
ริมาณที่ยัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าตัวปัดเขาเนี่ยถ้าใส่เยอะมันจะอย่างที่บอกครับมันต้องมีช่องว่างนะครับช่องว่างให้กับตัวขยะของเราด้วยนะครับประมาณนี้นะครับปัดติดกาวนะครับบีบไว้ก็ได้กดไว้นิดนึงกาวทีนี้พอโดนความร้อนเนี่ยมันจะงอๆเลยนี่คือมันเป็นข้อดีเลยนะเพราะว่าถ้ามันงอมันจะไม่หลุดไงก็เหมือนกันนะครับทำสอบทางเลยตัวนี้จะได้เย็นพร้อมกันสองทางเสร็จของมันที่แล้วสองทางเลยมีก็รอนี่ฮะนะครับอันนี้ก็หมุนปัดนะปัด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 ประมาณนี้นะครับตอนนี้น่าจะเย็นแล้วนะโอ้ยังเหนียวๆนั่นๆคิดนึงไหนๆก็หยอดอีกสักหน่อยเพราะเขาหลุดเมื่อกี้มือไปโดนนะครับเราจะรูรอครับคือตัวนี้ติดแล้วแหละแต่ว่าเราดูไปโดนโอเคนะครับเจาะรูแล้วก็เฉียงเจาะเสร็จแล้วก็เฉียงเอ้ายังพยายามให้มือไปโดนนะครับผมเจาะเสร็จแล้วก็เฉียงนะครับติดเข้าไปนะครับตัวโน้ตมันจะเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับต้องยัดแน่นมากอะไรมากนะครับใส่เท่านี้นะใส่เท่านี้นะครับเราใส่อีกนะครับก็เอาขนแป้งมายัดให้เต็มเลยครับตัวนี้จะได้เสร็จตัวนั้นก็เหลือ2รูประมาณ4รูก็น่าจะพอนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะๆไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะไม่มีช่องว่างตัวขยะ
ตัวขยายก็ไม่ถึงตรงนี้มีช่องให้ขาดเดินครับเดินกาวเข้าไปครับรู้สึกว่าแท่งกาวของเรามันบอกหน้าข้างชัดหนึ่งนะครับขอซ่อมแท่งกาวครับนะตอนนี้นะครับคือกาวเราค่อนข้างที่จะใช้งานลำบากชนิดนึงนะผมไม่แน่ใจครับกาวที่หยดเข้าไปนี่มันออกด้านข้างหรือออกข้างหน้าที่ผมยิงเนี่ยมันเหมือนกับมันหลอกมันลายไปทั่วกาวตัวนี้ทนความร้อนไม่ได้เยอะครับพอร้อนนิดๆหน่อยๆก็ละลายดังนั้นเมื่อมันตันหรือมันไอ้นี่มันก็จะใช้งานไม่ได้เมื่อมันเหลวมันก็จะไหลไปทั่วนะดังนั้นผมคิดว่าจุดละลายเนี่ยมันควรที่จะสั้นนะครับแต่ว่าความร้อนเนี่ยมันคงมันมาถึงตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้มีช่องดังนั้นเวลาออกแบบน่าจะนิดนึงนะฮะข้างเล็กเท่ครับตรงนี้นะครับเพื่อความสวยงามเราจะทำอะไรมาปิดก็ได้นะครับหาอะไรกลมๆมาปิดไปตรงนี้ก็ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยทำนะครับตอนนี้ก็ทำให้มันทำงานได้ก่อนนะครับเดี๋ยวสองรูนี้สองรูสุดท้ายครับThank you.
็ใส่เข้าไปครับเหมือนเดิมนะฮะกาวร้อนกาวร้อนของผมมันออกมาจากด้านหลังนะฮะตอนนี้ที่เราไปเทสตัวนั้นนะครับเรารู้แล้วว่าไอ้ตัวนี้นะครับต้องสูงประมาณนี้นะต้องสูงประมาณนี้นะครับก็เราก็มาเจาะรูนะครับมายึดมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็ใส่นะเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเจาะรูยึดนะครับก็เราก็เอาไขควงมามาร์กจุดนะครับว่าประมาณนี้นะซึ่งจากที่เราเห็นนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่เข้าไปครับตรงนี้นะถือว่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะก็จอดูนะครับจอดูแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปต้องยาวหน่อยนะครับยาวให้ทะลุเลยแต่ว่าปัญหาเดียวก็คือว่าคุณต้องอย่าให้มันบีบมากนักนะครับดังนั้นต้องใส่ตัวเมียเข้าไปตัวร้อยครับครับใส่ตัวเมียเข้าไปด้วยนะครับสองตัวครับตัวเมียอย่าหาน็อตก่อนนะครับผม